สวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอ้ยโทษทีนะครับไทยลีก1ก็จะคิกออฟกันนัดที่22/30วันเสาร์นะที่จะถึงนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่านักเตะต่างๆที่นำเข้ามาหรือนักเตะไทยเองที่มีมูลค่าทางการตลาดที่สูงที่สุดในไทยลีกก็คือหลายๆท่านนะฮะที่ฟาดแข่งกันอยู่เนี่ยมูลค่าตัวเท่าไหร่ไอ้ตัวท็อปๆนะฮะตัวท็อปนะฮะแอดเคยนำเสนอไว้แล้วแหละครั้งหนึ่งแหมก็มาทำตัวเลขจริงๆโอ้โหก็แพงน่าดูนะอันดับที่1 นะครับฮาริสวูคิสแอดอ่านออกเสียงไม่ถูกนะครับจากบุรีรัมย์นะครับสโลเวเนียนะครับสัญชาติสโลเวเนียเลยค่าตัวมูลค่าทางการตลาดเนี่ยอยู่ที่ 45.6 ล้านนะครับหรือ12ล้านยูโรนะครับโดยประมาณเนี่ยฮะโดยประมาณซึ่งโอ้โหสุดๆเลยฮะสุดๆเลยแล้วก็ลำดับที่2ครับเซเรเยฟนะครับรามิสเซเรเยฟจากอาเซอร์ไบจานของบุรีรัมย์นะครับเท่ากันเลยครับกับบูคิดเท่ากันเลยครับ 1.2 ล้านยูโร 45.6 ล้านบาทซึ่งแหมสุดยอดนะครับสุดยอดอีกอร์เซอร์กิเยฟนะครับจากอุซเบย์นะครับจากอุซเบกิสถานนะครับก็อยู่ BG ปทุมนะครับก็เท่ากับของบุรีรัมย์ทั้ง2ท่านเลยครับ 1.2 ล้านยูโร 45.6 ล้านบาทก็โอ้โหสุดยอดครับทีมแต่ละสโมสรชั้นนำเนี่ยมีเงินมากมายมากเลยสามารถนำเข้าราคานี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับอันดับที่4นะครับโกลันคาวซิสนะครับจากเซอร์เบียนะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกแล้วฮะอันนี้1ล้านยูโรนะครับประมาณ38ล้านบาทครับตามมาด้วยเจ้าเจนะครับเจ้าเจเนี่ยBG ปทุมนะครับค่าตัวก็เท่ากับโกลันคาวซิสเลยครับของเซอร์เบียเท่ากันเป๊ะเลยครับ1ล้านยูโรโดยประมาณนะครับ38ล้านบาทอันดับ6นะครับเฟดดี้อัลวาเรสนะฮะจากคอสตาริก้าของ BG ปทุมนะครับ800,000ยูโรนะครับประมาณ30กว่าล้านบาท 30.4 ล้านบาทไอ้เนี่ยต้องผลงานต้องดีขึ้นนะครับ BG ปทุมเนี่ยโอ้นักเตะแต่ละท่านเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยอันดับที่7นะครับดิออนคูนนะครับก็เลือดเนื้อเชื้อไขของมาเลเซียบวกกับเบลเยียมนะครับของบุรีรัมย์นะโอ้โหแต่ละตัวของบุรีรัมย์เนี่ยแพงๆทั้งนั้นเลยครับ 7.5 แสนยูโรหรือประมาณ 28.5 ล้านบาทนะครับแพงมากเลยอันดับที่8นะครับวิลเลียมพ็อปนะครับของบราซิล นะครับสัญชาติบราซิล นะครับของเมืองทองยูไนเต็ด23ล้านบาทแล้วหรือประมาณ600,000ยูโรนะครับ23ล้านบาทโอ้แพงครับแพงใช้ได้ครับแต่ก็สมกับค่าเหนื่อยครับดูฟอร์มเขาเนี่ยสุดยอดมากเลยอันดับที่9นะครับคิมมินฮยอกนะครับของเกาหลีใต้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยครับกองหลังท่านนี้แอดเห็นอยู่เห็นฟอร์มอยู่600,000ยูโรครับหรือประมาณ23ล้านบาทนะครับแล้วก็อันดับที่10นะครับจะอุ้มนะครับธีรธรบุญมาทันเมื่อวานนี้เจ็บนะครับเมื่อวันก่อนนี้เจ็บเนี่ยลงเล่นกับทีมชาติยังไม่ได้ตามข่าวเลยว่าอาการเป็นเช่นไรนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะประมาณ500,000ยูโรนะครับประมาณ19ล้านบาทครับเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับ500,000ยูโรหรือประมาณ19ล้านบาทก็อายุค่อนข้างเยอะนะครับเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเนี่ยก็อยู่แบงคอกมานานแล้วก็ย้ายจากเมืองทองนี่แหละไปอันดับที่12นะครับโนโบรุชิมุระนะครับของการท่าเรือนะครับโอ้ยนี่ตัวนี้ก็สุดยอดนะครับ 500,000 ยูโรนะครับ19ล้านบาทแต่ละตัวท็อปแต่ละตัวที่ท็อปๆกันทั้งนั้นนำมาเสนอให้แฟนคลับได้รับชมนะครับของไทยลีกบ้านเรานะครับเราก็มีนักเตะที่เขาเรียกว่านะนำเข้าก็ถือว่าตัวท็อปนะครับ
แพงได้เหมือนกันนะครับที่เรานำเข้ามาหมายถึงว่าทีมสโมสรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะแพงมากแพงเหลือเกินแต่ละตัวแต่ดูฟอร์มแต่ละท่านนี่โอ้โหก็สมค่าตัวเขาจริงๆนะครับเล่นอย่างเช่นวิลเลียมป๊อปอย่างเงี้ยสุดยอดนะครับวิลเลียมป๊อปอย่างเงี้ยสุดยอดโนบุรุชิมุระอย่างเงี้ยแอดก็ติดใจฟอร์มเขาเช่นกันนะครับอีกอร์เซอร์กิเยฟอย่างเงี้ยของ BG เนี่ยก็สมค่าตัวเขาสมค่าตัวเขาลองติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาข่าวสารเข้ามาให้ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวจะสร้างข่าวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเช่นลำดับคะแนนหลังฟีฟ่าเดย์เป็นเช่นไรเดี๋ยวแอดจะเอามาลงให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับรอคลิปหน้านะครับดีครับ